ทุกท่านคงรู้จักต้นไผ่นะต้นไผ่นี่จะง่ายที่สุดต้นไผ่เวลามันแตกเนี่ยมันจะขึ้นเปียกกันแล้วเป็นกอขึ้นมานะเราเรียกว่ากอไผ่บ้างอะไรเนี่ยนะนั่นคือกลุ่มกอนะกลุ่มกอจะประกอบด้วยอย่างนี้นะครับเอาเราต้นไผ่ก่อนต้นไผ่จะขึ้นประมาณนี้นะจะเปียกๆกันนะครับขึ้นจากโคนเดียวกันเดี๋ยวบางทีมันจะกระจายมาหน่อยแล้วก็จะมีใบประมาณนี้นะครับบอนไซทรงนี้เนี่ยถ้ามันขึ้นลักษณะอย่างนี้นะครับขึ้นลักษณะจากส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะตั้งประธานลำใหญ่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่กลุ่มกอต้องตั้งประมาณนี้ได้สวยนะครับนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากลุ่มกอมันเหมือนไผ่นะไผ่เวลาขึ้นแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตรงนี้มันค่อนข้างโปร่งคือมันจะขึ้นรอบได้แต่ว่ากลุ่มกอนะครับกับอีกประเภทนึงไม้ไหลลำนะไม้ไหลลำนะครับไม้ไหลลำเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยมันคล้ายๆป่าคล้ายๆป่าแต่ไม่ใช่ป่านะครับเพราะคำว่าป่าเนี่ยที่ว่าขึ้นเป็นแพเนี่ยมันจะประกอบด้วยสัตว์ล่าไม้มันจะขึ้นกันหนึ่งหางเนี่ยนะขึ้นหนึ่งหางอันนี้เรียกว่าไม้แพที่สมัยโบราณเลยด้วยกันนะปกติเราจะเรียกไม้ป่าลากเดียวคือไม้ขึ้นจากสันลากเดียวอันนี้เรียกไม้ป่านะตอนนี้ไม้ที่ขึ้นหลายลำแล้วชิดกันมันมีนะครับเพราะว่าเวลาไปตีความจากเวลาเขาถามเนี่ยเราตอบชัดเจนไม้ที่ขึ้นจะมันจะกลุ่มปอกับกลุ่มป่าหมายถึงเขาจะมีช่องนะแล้วก็มีเว้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็มีเว้นหักมาหน่อยก็เป็นแนวนี้นะครับเรียกว่าช่องนี้เนี่ยมันเกิดจะติดกันแต่ไม่ติดกันเหมือนนิ้วผมเนี่ยนะครับนะมันจะมีร่องถ้าป่าจริงๆแล้วนะถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าไม้ไหลหลำไม้ที่ขึ้นเบียดกันนะจะตีเป็นป่าได้ยังไงในเมื่อไม้ให้คุณเนี่ยป่าโดยธรรมชาตินะครับมันไม่ได้ขึ้นเบียดไงโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะแผ่กระจายออกมันไม่มีต้นไหนที่ขึ้นเบียดนี่ก็เรียกกลุ่มกอนะอันนี้มีกลุ่มกอกับกลุ่มป่าแต่ถ้ากรณีอย่างนี้มันมากกว่านี้หมายถึงมันมียาวมาอ้าอันนี้มาเลยมาแล้วลำมันอยู่นี่มานี่ลำเนี่ยนะครับนี่ลำมาอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นปากเลยเพราะความยาวของเขาเนี่ยมันใกล้เคียงธรรมชาติเราจำลองจากธรรมชาติที่ท่านดูมาเนี่ยลักษณะนี้มันจะมีคือขึ้นเบียดกันแล้วก็จะมีตัวโผล่นะเพราะเนี่ยเวลาท่านอธิบายให้เพื่อนสมาชิกส่งมาเนี่ยเราต้องอธิบายชัดเจนนะครับเราย้อนกลับมาเนี่ยมันสั้นนะครับมันสั้นนะมันจะเป็นป่ายังไงคุณทำไม้ออกมากิ่งมันก็ชนกันแล้วนะฮะจะชนกันอย่างนี้เลยไม้ป่าสวยงามคือลำต้องห่างออกจากกันเพื่อแต่ละลำเนี่ยได้โชว์ความงามของลำต้นนั้นในป่าเดียวกันนะครับไม่ทราบชัดเจนไหมจะได้ผ่านไปเรื่องอื่นผมอยากให้เห็นกรรมการสาธิตไม้ผมดูครับ